ุณผู้ชมครับมาย้ำเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันสำหรับใครที่เป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมสำนักงานกองทุนประกันสังคมนะครับผู้ประกันตนตามมาตรา40ฮะที่มีการจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าเอาไว้ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับได้มีการลดการจ่ายเงินสมทบครับทำให้ต้องคืนในส่วนของเงินที่ท่านจ่ายเกินไปทางสำนักงานประกันสังคมครับได้เปิดอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการคืนเงินสมทบให้นะครับผ่านทางบัญชีที่ผูกเอาไว้กับพร้อมเพย์นะฮะเป็นพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนในการติดต่อขอรับคืนเงินได้ครับนางสาวรัตดาแซ่ลีนะครับรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับเปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานประกันสังคมครับได้มีการลดการชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับเหลือร้อยละ60จากยอดชำระเดิมตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2564ถึง31กรกฎาคม2565ซึ่งได้มีการคืนเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนของผู้ประกันตนที่ชำระเงินสมทบไว้ล่วงหน้านะครับโดยมีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกินจำนวน 3,600,000 คนครับมีผู้มายื่นขอคืนไปแล้วจำนวน 200,000 กว่าคนยังคงเหลือเงินสมทบที่จ่ายเกินอยู่อีกราวๆ 3,300,000 คนด้วยกันทางสำนักงานประกันสังคมครับได้มีแนวทางในการช่วยเหลือเพื่อลดขั้นตอนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะประหยัดเวลามากขึ้นในการไปติดต่อขอคืนเงินสมทบที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละสาขารวมไปถึงการส่งเอกสารขอคืนเงินทางไปรษณีย์นะครับจึงเพิ่มให้อีกหนึ่งช่องทางในการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ครับที่ผูกกับบัตรประชาชนเอาไว้ครับในระหว่างวันที่8ถึง11สิงหาคม2565วันละ1ล้านรายครับก็จะไล่เรียงกันไปตามเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนะครับดังนั้นขอให้ผู้ประกันตนดำเนินการครับนำบัญชีพร้อมเพย์ของท่านผูกกับบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับเงินคืนด้วยครับสิ่งที่เราจากทางสำนักงานประกันสังคมอยากจะแจ้งผู้ประกันตนก็คือผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน2ให้ไปดำเนินการก่อน7วันก็คือเราจะจ่ายวันที่8ถึงวันที่เราจะโอนวันที่8ถึงวันที่11สิงหาเนี่ยรอบแรกนะคะเพราะว่าโอนได้วันนึง1ล้านเรคคอร์ด 3.3 ล้านก็ใช้เวลา4วันนะคะเพราะนั้นท่านไปทำไว้เลยนะตั้งแต่วันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้ให้ท่านสามารถไปทำพร้อมเพย์ติดกับบัตรประชาชนได้เลยจนถึงวันที่7พอวันที่8เราจะโอนให้เลยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าทางระบบพบปัญหาแล้วไม่สามารถโอนเงินสมทบคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ประกันตนไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนเอาไว้บัญชีธนาคารปิดหรือว่าชื่อนามสกุลนั้นผิดนะครับทางสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็จะมีการโอนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนอีกรอบนึงเก็บตกอ่ะนะฮะพูดง่ายเป็นรอบที่2นะครับในระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้นะครับนั่นหมายความว่าใครที่ยังไม่ได้รับโอนนะครับยังโอนไม่สำเร็จก็เดี๋ยวจะมีการโอนอีกรอบนึงดังนั้นไปตรวจสอบดีๆแล้วกันครับว่าเงินเนี่ยเข้าหรือยังถ้ายังไม่เข้าก็มีผูกกับบัตรประชาชนหรือยังถ้าผูกแล้วก็รอรับได้เลยถ้ายังไม่ผูกก็ไปจัดการซะแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าเกินกำหนดเวลาไว้รอรอบที่2กันยายนนั่นเองครับสิทธิ์ของคุณผลประโยชน์ของคุณอย่าละเลยนะคะเข้าไปตรวจสอบดูแลด้วยนะคะ